พลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเป็นสุขใจและทำให้เราเอาชนะตนเองได้พลังนั้นคือพลังแห่งการให้อภัยค่ะการที่เราจะให้อภัยผู้อื่นไม่สามารถให้ได้ถ้าเรามีความคิดในเชิงลบค่ะเราต้องมีความโกรธแล้วก็โทษผู้อื่นอยู่ความกลัวและความแคลงใจนั้นและความอิจฉาริษยาอีกก็จะทำให้อภัยผู้อื่นยากนะคะสิ่งที่มีพลังที่สุดที่จะปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระก็คือการให้อภัยทุกคนที่เคยทำให้เราเจ็บปวดในทุกๆเรื่องค่ะเพียงปลดปล่อยคนอื่นออกจากจิตใจโดยการให้อภัยเขาเราก็จะปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้แล้วค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราไม่ยอมให้อภัยคนอื่นเลยก็แล้วก็จะรู้สึกโกรธเกลียดเครียดวิตกกังวลไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีความสุขการให้อภัยผู้อื่นเนี่ยไม่ได้ก็จะทำให้มีความทุกข์แล้วจะไม่รู้สึกเป็นอิสระเลยค่ะมันอาจจะยากสำหรับเราในการให้อภัยในครั้งแรกไม่ว่าจะให้อภัยตัวเราเองหรือให้อภัยผู้อื่นนะคะจึงมีหลายคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ถ้าคุณให้อภัยคนอื่นและปล่อยเขาไปคุณก็จะรู้สึกว่าความสุขและสดใสนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะความโกรธและขุ่นเคืองจางหายไปจิตใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความคิดในทางที่ดีแล้วก็จะมีพลังเกิดขึ้นมากมายกระฉับกระเฉงขึ้นเข้มแข็งและมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะความสุขวิ่งเข้าหาเลยนะคะเมื่อเราโกรธคนอื่นเราก็จะควบคุมจิตใจตนเองไม่ได้ทุกครั้งที่นึกถึงเขาก็จะปล่อยให้เขาเข้ามาควบคุมจิตใจของเราและชีวิตของเราด้วยเขาจะเข้ามาอยู่ในความคิดของเราตลอดเวลาจะทำใหเหตุการณ์มันเลวร้ายลงเรื่อยๆก็ความโกรธก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจเรื่อยๆค่ะเราต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้เร็วขึ้นโดยเร็วที่สุดนะคะโดยการยอมรับผิดในส่วนที่เราทำไปหรือการกระทำของเราเองถึงจะมีคนอื่นทำให้เราเสียใจบ้างก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่าโลกใบนี้ก็มีคนเสียใจทุกวันแต่บังเอิญวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราเองเท่านั้นเองค่ะมาดู3เทคนิคของการให้อภัยคนอื่นค่ะถ้าหากเราทำได้เราย่อมเป็นผู้ที่มีความสุขและเป็นผู้ที่เจริญค่ะข้อแรกจงยอมรับค่ะการยอมรับกับใจของเราไปตามจริงเลยว่าแท้จริงแล้วลึกๆเราจะโกรธเราก็ยังรู้สึกไม่ดีกับเขาอยู่แต่ให้รู้ว่านี่แหละคืออาการปกติของคนเราไม่ใช่เรื่องแปลกเลยทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละเป็นมากบ้างน้อยบ้างนะคะเราไม่ได้เป็นอยู่แต่เพียงผู้เดียวและอย่าไปถามหาเหตุผลจำไว้ว่าหากคิดว่าให้อภัยใครแล้วก็อย่าไปถามหาเหตุผลถูกผิดเลยค่ะข้อ2เมื่อโกรธลองฝึกรู้ตัวไม่จำเป็นต้องหายโกรธทันทีนะคะให้รู้จักหยุดนิ่งและมองมาที่ใจของตัวเองมองให้เห็นความชั่วร้ายน่าเกลียดของตัวเองปล่อยวางแล้วค่อยๆแก้ไขปรับปรุงแต่อย่าไปรู้สึกอึดอัดกับความไม่ดีของตัวเองนะคะให้เราเข้าใจว่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียแล้วเรากำลังฝึกมองตัวเองอยู่โดยเฉพาะเมื่อเวลาโกรธจงตระหนักว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการมองตนเองค่ะข้อ3ฝึกเมตตาต่อผู้อื่นคนสัตว์สิ่งของรอบๆตัวจงมองด้วยจิตใจที่อ่อนโยนค่ะเหมือนดอกไม้ที่มีคุณค่าแต่การทนุถนอมทำใจให้สบายๆค่ะมองดินมองฟ้ามองสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยใจที่เบิกบานทำความเข้าใจตระหนักให้ชัดเจนว่าสิ่งต่างๆได้เป็นอดีตไปแล้วและมันได้ผ่านไปแล้วค่ะอย่าเก็บมาคิดซ้ำซากค่ะมองตนเองว่าเราก็เคยทำผิดมาก่อนเราเองก็ไม่ได้เป็นคนดีไปทั้งหมดหรอกและเราก็เคยทำให้คนอื่นเสียใจด้วยเช่นกันค่ะฝึกมองความดีของผู้ที่เราโกรธมองในมุมที่เป็นข้อดีของเขานะคะมองอย่างเปิดใจจนยอมรับได้แล้วก็ชื่นชมในความดีของเขาได้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าการให้อภัยเป็นการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราคือผู้รับผลประโยชน์ทางตรงส่วนคนที่เราอภัยก็คือผู้ที่รับผลประโยชน์ทางอ้อมนะคะและทางกลับกันค่ะหากเรายังกักเก็บความโกรธความแค้นไว้คนที่เสียประโยชน์คนแรกนั้นก็คือตัวเราเองและเราคือผู้ที่จุดไฟเผาบ้านตัวเองค่ะจงมองโลกด้วยสติปัญญาอย่ามองด้วยอัตตาเราจะเห็นความธรรมดาของตนเองและเห็นความธรรมดาของผู้อื่นเราจะเห็นความเจริญที่ว่าเรามาอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวและไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่มาจากไหนอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะสุขบ้างทุกบ้างเข้าใจกันไปเรียนรู้กันไป
ขอบคุณที่มาแสนสบายและสนุก.com ค่ะ